มู3ชั้นนุ่มๆฉ่ำๆครับรสชาติเข้มข้นกับพะโล้แห้ง3ชั้นไข่นกกระทาครับเมนูที่อร่อยจนข้าวหมดหม้ออีกแล้วครับเริ่มกันเลยครับตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับตามด้วย3เกลือ1ช้อนโต๊ะครับส่วนผสมก็จะมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะครับนำมาโขกให้ละเอียดผัดให้เหลืองหอมเลยครับตามด้วยหอมแดงซอย5หัวครับลงไปผัดต่อเลยตอนนี้กลิ่นก็จะฟุ้งหอมแล้วนะครับใส่หมู3ชั้นลงไปเลยครับ700กรัมครับผัดต่อเลยครับให้หมูสุกกันให้ทั่วเลยนะครับตามด้วยอบเชยโป๊ยกั๊กแล้วก็ผงพะโล้ครับผัดต่อเลยครับให้ทุกอย่างเข้ากันให้หมดแล้วก็ให้หมู3ชั้นของเราเริ่มสุกๆตึงๆขึ้นมานะครับถึงเวลาแล้วก็จะได้ไม่ขาวหมู3ชั้นเริ่มสุกแล้วครับใส่น้ำปลาลงไป1ช้อนโต๊ะเลยครับซอสหอยนางรมอีก2ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลมะพร้าวอีก3ช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วดำอีก2ช้อนโต๊ะครับผัดทุกอย่างให้ละลายให้เข้ากันให้หมดเลยครับน้ำตาลเขาก็จะไปเริ่มเคลือบหมูแล้วนะครับเติมน้ำเปล่าลงไปอีก500 ml ครับหรือจะท่วมหมูนิดๆเนี่ยนะครับเคี่ยวรอจนน้ำเดือดอีกทีนึงนะครับใส่ไข่นกกระทาลงไป500กรัมครับวันนี้ใช้เป็นไข่นกกระทาแทนไข่ไก่นะครับน่ารักดีเริ่มเคี่ยวไปเรื่อยๆครับน้ำก็จะเริ่มหวดแล้วก็สีของไข่นกกระทาก็จะกลายเป็นสีค้ำขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มน่ากินแล้วครับเชฟจะค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆครับจนน้ำเริ่มหวดจนหมดเลยนะครับตอนนี้รสชาติของน้ำทั้งหมดแล้วก็เครื่องที่ใส่ลงไปเนี่ยก็จะเข้าไปที่ตัวเนื้อหมู3ชั้นนะครับแล้วก็ไข่นกกระทาของเราหมดเลยครับหมู3ชั้นและไข่นกกระทาจะมีรสมีชาติมากๆเลยนะครับโรยผักชีลงไปอีกเล็กน้อยครับตัดสีสันเพื่อความสวยงามเลยครับโอ้โหน่ากินมากๆครับพอสวยแล้วร้อนมาได้เลยครับข้าวหมดหม้อแน่นอนครับเมนูนี้